สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำความรู้จักกันกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นคำศัพท์ทางภาษาอังกฤษนะ symbols symbols แปลว่าสัญลักษณ์เครื่องหมายนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า plus plus หรือ add ก็ได้นะคะ plusแปลว่าบวกเครื่องหมายลบ minus minus เครื่องหมายเท่ากับ equals equals แปลว่าเท่ากับค่ะ dot dot หรือ period period แปลว่าจุดนะคะเครื่องหมายคูณ multiply multiply เครื่องหมายคูณวงเล็บ parenthesis 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 เครื่องหมายวงเล็บ slash slash เครื่องหมาย slash นะคะpercent percent เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นวงเล็บใหญ่ใช่ไหม brackets brackets เครื่องหมายหาร divide by divide byเครื่องหมายดอกจัน asterisk asterisk ดอกจันเครื่องหมาย at sign at sign at sign นะคะเครื่องหมายนี้จะเห็นได้ในอีเมลเนาะใช้ในอีเมล comma comma เครื่องหมาย comma นะ commasemicolon semicolon semicolon ในภาษาไทย hyphen hyphen เครื่องหมาย hyphen ก็คือเครื่องหมายที่ขีดแดดนะตรงกลางเนาะเวลาใช้เหมือนพวกตัวเลขเลยพวกนี้ค่ะทีนี้เรามาฝึกใช้เครื่องหมายต่างๆนะเวลาเอามาบวกมาลบนะคะอันนี้เราจะอ่านว่า1 plus 1 equals 2 1 plus 1 equals 2 1บวก1เท่ากับ2นะคะ1ก็คือเลข1เนาะ plus ก็คือบวกอีก1ก็คือ1 equals ก็คือเท่ากับ2นะคะเท่ากับ2 1 plus 1 equals 2 1บวก1เท่ากับ25 minus 3 equals 2 5 minus 3 equals 2 5ลบ3เท่ากับ2 5 minus 3 equals 2 1212 divided by 2 equals 6. 12 divided by 2 equals 6. 12หาร2เท่ากับ6. 12 divided by แปลว่าหารนะคะ. 12หาร divided by 2ก็คือหารด้วย2 equals เท่ากับ6.6ค่ะ6 6 5 times
3 equals 15. 5 times 3 equals 15. 5คูณ3เท่ากับ15ในการคูณนะเขาจะนิยมใช้คำอ่านที่ว่า times เติม s นะคะ times เติม s นะ5 times 3 equals 15 5 3ครั้งนะคะเท่ากับ15อันนี้อ่านว่า 100% 100% 100% 100% ค่ะคลิปสั้นๆเนาะ1981จะแบ่งอ่านทีละสองเนาะอ่านว่า19กับ81ค่ะ1981 1981เป็นตัวเลขทางคริสตศักราชนะคะ1981อันนี้ก็จะอ่านว่า20 22 20 22นะคะพอสอนเนาะบางทีก็จะแบ่งอ่านทีละ2ตัวค่ะ20 22อันนี้เป็นขององศานะคะ19 degrees 19 degrees 19องศาค่ะ19 degrees คำว่าองศาในอุณหภูมิเราจะใช้คำว่า degrees นะคะ19 degreesอันนี้จะเป็นเบอร์โทรศัพท์เนาะวิธีการอ่านก็คือเราจะอ่าน3ตัวหน้าก่อนนะคะ266นะคะแล้วก็ตรงขีดไฮเฟนไม่ต้องอ่านว่าไฮเฟนนะคะแล้วก็อ่าน4ตัวหลังค่ะ266 3989เราจะไม่อ่านไฮเฟนจะไม่อ่านแดดอะไรทั้งนั้นนะคะก็คือจะเว้นไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามันเป็นขั้นเพื่อให้เราอ่านง่ายนะตัวนี้ก็คือไฮเฟนนะคะ2 6 6 3 9 8 9นะคะเครื่องหมายตรงนี้ก็คือเครื่องหมายไฮเฟนนะเราจะไม่อ่านว่า2 6 6 3 9 8 9นะคะเราจะข้ามคำว่าไฮเฟนไปเลยไฮเฟนตัวนี้ละไว้ฐานที่เข้าใจให้แยกตัวเลขไม่ให้ติดกันเพื่ออ่านง่ายนะคะอันนี้จะมาอ่านหลักล้านกันค่ะวิธีการอ่านจำนวนในภาษาอังกฤษนะคะจะต่างจากภาษาไทยนะคะหลักร้อยก็อ่านปกติเลยค่ะ658ก็จะเป็น658หลักพันก็ยังอ่านปกติอยู่ค่ะเป็น6,000แปลว่าพันนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษนะคะเขาจะไม่มีหลักหมื่นกับหลักแสนนะคะทั้งสองหลักนี้เขาจะเอามาเทียบกับหลักพันนะคะโดยที่60,000เขาจะอ่านเป็น60,000 นะคะ60,000นะคะหลักแสนก็จะอ่านเทียบเป็น200,000 นะคะ200,000ก็คือ200,000นะคะโดยการแบ่งจากคอมม่าเลยค่ะข้างหน้าก็จะเป็น200ใช่ไหมคะข้างหลังนี่ก็อ่านเป็นพันนะคะส่วนหลักล้านก็อ่านปกติค่ะ1 million แปลว่า1ล้านตัวเลขทั้งหมดนี้ก็จะอ่านได้ว่า 1,266,658โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้คลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ใครยังไม่ได้กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ
หรือไปกดติดตามกด follow ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษ @line มาคุยกันได้นะคะที่ @59abc นะคะ Thank you for watching. See you soon. Bye.